วันนี้มาเที่ยวทะเลนะคะมาเที่ยวทะเลระยองวันนี้มาที่หาดนางรำหาดนางรองหาดนางรำต้นสนชายหาดสวยมากเลยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราไปเช่าเดี๋ยวเขายกมาให้เรามั้งโต๊ะมีเสือมาจัดตั้งโต๊ะใหญ่มากเลยต้นสนตรงนี้ก็ได้กว้างเลยมากับทีมงานดีไหมเลือกล่างหน่อยเออคงไปจองงานเด็กทีมงานปูตรงนั้นเลยส่วนมากก็จะเป็นเด็กๆนี่มาเที่ยวเดินชมหน่อยชมทะเลทะเลมีชีวิตเล่นขึ้นสะพานมาไม่ไกลเมื่อกี้เราอยู่ที่นั่นมองไปเห็นดีเรือจักรีนฤเดชมาแป๊บเดียวก็มาถึงหาดนางรำทำไมไม่มีห่วงยางอ่ะทำไมไม่มีห่วงล่ะห่วงยางแหมไปเช่าห่วงยางก่อนดีไหมมันจะได้ปลอดภัยเนี่ยเข้มเข้มมาจังอะไรน้ำเข้มเหรอก็ทะเลเนาะแอะเข้มมาจังเอาไปห่วงยางดีกว่าไหนเมื่อกี้อยู่ไหนปลาอะไรฮะเมื่อกี้มันตดปลาอะไรมีปลาด้วยเหรอไหนมีหรอกปลาที่ไหนจะมาอยู่แถวนี้ไม่เอาห่วงยางก็น่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัวโอ้บานาน่าโบ๊ทเอาไปปล่อยทิ้งกลางทะเลไกลนู่นไม่รู้เดือนเลยมีห่วงยางให้เพิ่นบ่ห่วงยางไหมเดี๋ยวคงไม่ลึกหรอกเนาะมันมีเส้นอยู่นั่นเขาจะทำเส้นอะไรอยู่มันเข่าใจบ่บู้คนเข่าใจวางไหนบุแลนเลยตาไปไหนแล้วไม่รู้อะ
นั่นเลยเกล็ดละอันแหลมตั้งนั้นนี่อันนั้นนางเงือกนางเงือกเป็นวะตาเสือใช่ไหมโอ้ผีเสื้อสมุทรผีเสื้อสมุทรผีเสื้อสมุทรเป็นลิบลิบนางรำจังหวัดระยองก็มีคนอยู่มันเยอะแค่ไหน